ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมพลตามยุทธการที่ใช้ชื่อว่าตำรวจบกน2ตรวจเข้มไม่หลับไม่นอนครับเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2 16สน.เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารราบที่1กองพันทหารราบที่3รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่เทศกิจและอาสาสมัครกว่า390นายร่วมพิธีปล่อยแถวระดมพลตามยุทธการที่ใช้ชื่อว่าตำรวจบกน2ตรวจเข้มไม่หลับไม่นอนพร้อมกันครั้งที่4ตามนโยบายของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับโดยพลตำรวจตรีเจริญศรีสลักษ์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมพลตามยุทธการในครั้งนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นโดยทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวว่าสำหรับการระดมพลกวาดล้างเหตุอาชญากรรมตามยุทธการตำรวจบกน2ตรวจเข้มไม่หลับไม่นอนพร้อมกันเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตั้งแต่ระดับผู้กำกับลงไปให้เฝ้าระวังตรวจสอบผลัดเวรยามเพื่อดูแลและป้องกันเหตุต่างๆในพื้นที่ค่ะส่วนในการปล่อยแถวในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงกำลังและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการวางเป้าหมายในจุดล่อแหลมและจุดมั่วสุมเพื่อทำให้การปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่บกน2เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนะคะซึ่งก็จะมีการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำค่ะสำหรับมาตรการป้องกันมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้มีการเข้มงวดกับการตรวจจับและเอาจริงเอาจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนอกจากนี้ยังระบุถึงกรณีของเด็กแว้นป่วนเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มักจะออกมาก่อกวนก็จะมีการเพิ่มกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคอยดูและเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครับ